รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบสาระธรรมนำสมัยในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับพุทธปัญญาพิรมรายการที่สามารถรับชมกันได้ทั้งครอบครัวซึ่งในวันนี้นะคะเราจะขอชวนทุกท่านมาเสริมสร้างพลังชีวิตกันสักหน่อยกับท่านเจ้าคุณพระปิดกโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเราไปรับชมณบัดนาวค่ะ สิ่งที่เราทุกคนอยากได้สิ่งที่เราทุกคนปรารถนาก็คือความสำเร็จความสมหวังไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเวลาเราศึกษาเราเรียนเราก็อยากประสบความสำเร็จประกอบอาชีพการงานเราก็อยากประสบความสำเร็จมีครอบครัวเราก็อยากประสบความสำเร็จทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้น อยากได้ความสำเร็จอยากพบแต่ความสมหวังไม่มีใครอยากได้อยากเจอกับความล้มเหลวไม่มีใครอยากเจอกับความผิดหวังเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็พยายามทําทุกวิถีทางที่จะก้าวไปถึงความสำเร็จหรือว่าความสมหวังบางคนก็สำเร็จบ้างบางคนสมหวังบ้าง บางคนก็ล้มเหลวบางคนก็ผิดหวังอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตของคนเราสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จประสบความสมหวังได้ก็คือพลังพลังนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือประสบความสมหวังพลังทำให้คนเหล่านั้นมีความแข็งแรงมีพลัง มากก็ทำให้เป็นคนแข็งแรงมากมีพลังน้อยก็ทำให้เป็นคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นคนที่มีความมีพลังแข็งแรงนั้นก็จะทำให้ประสบกับความสำเร็จได้ง่ายประสบความสำเร็จได้เร็วประสบความสมหวังได้ง่ายได้เร็วส่วนคนที่อ่อนแอไม่มีพลังก็จะทำให้ประสบความสำเร็จยาก ไม่ใช่ว่าไ,ไม่ประสบความสําเร็จสําเร็จอยู่แต่ว่ายากหรือบางคนก็อาจจะประสบความล้มเหลวเพราะฉะนั้นพลังนั้นจึงเป็นเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่ทําให้คนเหล่านั้นประสบความสําเร็จหรือประสบความสมหวังในชีวิตของเราจะด้านการศึกษาด้านประกอบอาชีพการงานด้านหน้าที่การงานต่างๆทุกสิ่งทุกประการต้องอาศัยพลังเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงพลังนั้นพลังก็มีอยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่งก็คือพลังภายนอกหรือกำลังภายนอกเราทุกคนมีกำลังภายนอกกำลังภายนอกก็เป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น,น้องญาติสนิทมิตรสหายอัน,นี้เป็นพลังที่เสริมสร้างช่วยเหลือเราให้เรามีพลังบางทีทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องอาศัยพลังเมื่อมีครอบครัวมีญาติมิตรม,มีเพื่อนฝูงบางครั้งมียศมีตำแหน่ง ก็ทำให้เราสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้อันนี้เป็นพลังภายนอกนะที่ที่นอกตัวเรากำลังอีกประเภทหนึ่งหรือพลังอีกประเภทหนึ่งก็คือกำลังภายในหรือพลังภายในกำลังภายในก็คืออยู่ที่ตัวเราเมื่อพูดถึงตัวเรานั้นในตัวตนของเราก็มีอยู่สองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกายกับส่วนที่เป็นใจ เพราะฉะนั้นก็มีทั้งพลังกายกำลังกายหรือว่ากำลังใจมีสองส่วนเพราะตัวของเรามีสองด้านร่างกายกับจิตใจเพราะฉะนั้นพลังก็มีทั้งสองด้านก็คือพลังกายกับพลังใจในสองส่วนนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือกำลังใจพลังใจญาติโยมลองนึกดูบางทีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย บางครั้งคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถ้าร่างกายป่วยและใจป่วยไปด้วยเนี่ยก็ทำให้ร่างกายนั้นหายป่วยได้ยากแต่บางคนนั้นแม้จะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จิตใจนั้นมีความเข้มแข็งจิตใจมีพลังจิตใจตัวนี้ทำให้ช่วยลดอาการความเจ็บไข้ได้ป่วย ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนป่วยบางคนนั้นป่วยเล็กๆในน้อยบางทีใจสเสาะก็มีนี่แสดงถึงพลังใจที่น้อยแต่คนบางคนนั้นแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหนักโรคมะเร็งหรือโรคอะไรที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตแต่มีความสุขมีความสุขไม่ได้มีความกลัวไม,ม่ไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรทั้งนั้น บางคนเป็นมะเร็งเออดีซะอีกรู้เวลาตายของตัวเองมีเวลาที่จะสั่งเสียกับคนรอบข้างกับคนที่เป็นที่รักนี่คือมีพลังใจพลังใจแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งไม่กลัวมองโลกอีกมุมหนึ่งมองเป็นมุมบวกนะแทนที่จะมองให้เกิดเป็นความความวิตกกงังวลก็มองว่าเออมันก็ดีไปอย่างอุบัติเหตุตายก็ไม่รู้ว่าปุ๊บปั๊บขึ้นมา ไม่สามารถจะสั่งเสียใครได้แต่โรคบางโรคนั้นพอตรวจเจอหมอบอกว่าเท่านั้นเท่านี้จะตายเออรู้เวลาเพราะฉะนั้นมีเวลาในการวางแผนชีวิตถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีไปอีกแบบนี่วิธีการเสริมสร้างพลังใจเพราะฉะนั้นคนที่มีพลังนั้นจะเป็นพลังกายหรือพลังใจเนี่ยมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษเหมือนกันคนที่มีพลังใจ หรือมีพลังภาังภายนอกพลังภายในเนี่ยแล้วใช้ไปนในทางที่ถูกทำ <c oughs> ก็สามารถที่จะก่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้มากมายมหาศาลอย่างเราเห็นพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นตั้งแต่ทรงครองราชมาพระองค์อาศัยพลังพลังที่มีอยู่นั้น ได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติต่อพระศาสนามาอย่างยิ่งใหญ่นี่คือการทรงใช้พลังในทางที่เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์หรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้พลังที่มีในการประกาศพุทธศาสนาแก่ชาวโลก ก็เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแต่คนบางคนนั้นมีพลังและใช้ไปในทางที่ผิดก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกับการใช้วัตถุสิ่งของใช้มีดใช้ปืนถ้าไปใช้ในทางเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่เป็นคุณมันก็เป็นคุณ ใช้ในทางที่เป็นโทษมันก็เป็นโทษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเมื่อพูดถึงพลังนั้นคนส่วนมากจึงเสริมพลังเนี่ยส่วนมากก็มุ่งไปที่ร่างกายมียามีวิตามินอะไรต่างๆที่จะเสริมร่างกายให้มีร่างกายมีสุขภาพประมัามายดีก็พยายามเสริมเข้ามาแต่สิ่งสาคัญบางคนหลายคนเนี่ย ลืมเสริมพลังใจเพราะฉะนั้นพลังใจนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากำลังกายหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเสริมพลังกายแล้วอย่าลืมเสริมพลังใจอย่างญาติโยมในวันศุกร์มาร่วมฟังธรรมะมาร่วมไหวพระสดุดม,มาร่วมปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการเสริมสร้างพลังใจของเรา ให้พลังใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งให้พลังใจของเรานั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจะทำให้เสริมสร้างพลังชีวิตของเราเนี่ยให้ชีวิตของเรานั้นยืนยาวนานหรือแม้จะไม่ยืนยาวนานเพราะกรรมหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ก็อย่างน้อยได้ดำเนินชีวิตของเราอย่างไม่ผิดพลาดดำเนินชีวิตของเราอย่างมีความสุขใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขนี่ก็เพียงพอแล้ว พราะฉะนั้นสิ่งที่เสริมสร้างพลังใจก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะที่เราเรียกว่าพระละก็คือพระธรรมหรือพระธรรมเนี่ยก็คือธรรมะที่เป็นกําลังธรรมะที่เป็นพลังให้ดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวั่นต่อภยัยอุปสรรคทุกอย่างคนที่มีพระธรรมหรือมีธรรมะที่เป็นกําลังเนี่ยจะทําให้เราไม่กลัวไม่หวัน่น ต่อปัญหาอุปสรรคในชีวิตคือในชีวิตของคนเรานี่มันมีทุกอย่างแหละปัญหาอุปสรรคต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามันก็เจอแล้วตื่นนอนยันเข้านอนมีปัญหาทุกสิ่งทุกประการผ่านเข้ามาเพียงแต่ว่าเรามองให้มันเป็นปัญหาใหญ่หรือมองให้มันเป็นปัญหาเล็กบางครั้งบางเรื่องราวมันไม่ใช่ปัญหาแต่เราไปคิดไปนึกให้มันเป็นปัญหาเองนะ ราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นเป็นพลังเมื่อพูดถึงพลังธรรมะที่เป็นพลังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายที่หลายแห่งหลายหมวดในที่นี้ขอยกมาที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตร4ประการพลังชีวิต4ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็คือปัญญาพละกำลังปัญญาหรือความฉลาด ประการที่สองคือวิริยะภละกำลังความเพียรหรือว่าความขยันประการที่สามก็คืออนวัชภละกำลังการงานที่ไม่มีโทษหรือว่าความสุจริตประการที่สี่ก็คือสังหาภละกำลังการสงเคราะห์หรือว่าการมีมนุยสัมพันธ์ทั้งสี่อย่างนี้เป็นพลังชีวิตที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ โดยไม่หวั่นกลัวต่อภัยต่ออันตรายต่างๆนะอาติายโยมลองนึกดูสิเออพลังปัญญาความฉลาดพลังความเพียรหรือพลังความสุจริตพลังความออมนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นพลังชีวิตช่วยเราได้แค่ไหนเพียงไรหรือจำเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่ารู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องมือสะอาด ไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์วิตามินทั้ง4ประการนี้รู้งานดีก็คือตัวปัญญาทำหน้าที่ใบปกพ่องก็คือความมีการมีความเพียรขยันมันเพียรในในสิ่งที่เราทำในหน้าที่การงานในสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องมือสะอาดก็คือมีความสุจริตไม่ทำอะไรที่มันเป็นความปิดพลาด ต่อหน้าที่การงานของตัวเองไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์ก็คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นเข้ากับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นในที่ไหนก็ตามถ้าคนเหล่านั้นรู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องมือสะอาดไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเหล่านั้นประสบความสำเร็จเราจะเห็นคนหลายคนเนี่ย บางคนเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่บางครั้งไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตท่านก็อาจจะค้านวะ่าอ้าวแล้วบอกว่าความเก่งมันเป็นพลังแล้วทำไมไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนเก่งแต่ขี้เกียจมันขาดพลังข้อที่สองเพราะฉะนั้นไม่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จ หรือบางคนเป็นคนเก่งเป็นคนขยันแต่บางทีไม่ประสบความสำเร็จประสบความล้มเหลวในชีวิตก็มีที่เป็นอย่างนั้นเพราะบางคนเนี่ยเก่งขยันแต่ขยันโกงใช้วิชาความรู้ใช้ปัญญาที่มีอยู่ในการหาประโยชน์ใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นเก่งขยันแต่ทุจริตก็ใช้ไม่ได้เก่งขยัน แล้วก็มือสะอาดจึงจะประสบความสำเร็จแต่บางคนเก่งด้วยขยันด้วยมือสะอาดด้วยแต่มีแต่คนเกลียดก็มีคนไม่ชอบทำไมเพราะเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการขาดมนุษยสัมพันธ์ไม่เอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ใคร ก็เป็นการขาดพลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง4ี่ประการถ้าเรามีมนุษยสัมพันธ์รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นก็เป็นพลังที่จะเสริมชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จเก่งก็ต้องขยันขยันก็ต้องดีดีแล้วก็ต้องเข้ากับคนอื่นได้ไม่ใช่ข้ามาคนเดียวเก่งคนเดียวไม่ได้พลังทั้งสี่ประการนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าใครมีพลังทั้งสประการนั้นสามารถที่จะ ป้องกันภัยได้5ชนิดภัย5ชนิดก็คือภัยที่เนื่องด้วยการครองชีพเออขยันมันเพียนแล้วก็ไม่อดตายอ่ะภัยชนิดนี้ก็ไม่เกิดขึ้นภัยที่เกี่ยวกับการหาธรรมาหาชีพนะเออมีความรู้มีความขยันมันเพียนภัยประการที่สองก็คือภัยคือความเสื่อมเสียชื่อเสียงการไม่ทำทุจริตผิดศีลธรรมอะไรต่าง ก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้คนตำหนิติิงกล่าวร้ายต่างๆประการที่สามภัยคือความคลั้นคล้ามเก้อเขินในที่ชุม,ชมนุมไปไหนมาไหนคนที่มีพลังทั้งสี่ประการจะมีความกล้าหาญจะมีความองอาจไม่กลัวไม่กลัวใครตำหนิติิงถึงแม้จะตำหนิติิงก็ไม่กลัวเพราะไม่มีแผลนะไม่มีแผลให้ใครที่จะที่จะ ยกขึ้นมาเป็นเหตุตำหนิติติงได้ประการที่สี่ก็ภัยคือความตายคนที่มีพลังเหล่านี้ก็จะรู้รู้ความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายคนที่กลัวความตายเพราะอะไรกลัวเพราะว่าตายไปแล้วมันจะไปไหน ส่วนมากก็นึกมันไปไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยถึงกลัวถ้าเราคิดเรามีความมั่นใจว่าไปดีไม่กลัวตายหรอกที่กลัวเพราะนึกว่ามันไปในที่ที่มันมันแย่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือภัยคือทุกขติคนที่มือสะอาดทําแต่สุจริตนั้นไม่ต้องกลัวทุกขติจะเป็นนรกจะเป็นอบายไม่ต้องกลัวนี่คือ ถ้ามีพลังสประการนี้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสามารถป้องกันหรือกำจัดภัยทั้งหประการนี้ได้พลังประการแรกก็คือปัญญาพละกำลังปัญญากำลังปัญญานี่ปัญญาคืออะไรญาติโยมรู้โดยทั่วไปปัญญาคือความรอบรู้ปัญญาในทั้งพษนนาก็คือความรู้ทั่วถึงเหตุรู้ทั่วถึงผล รู้อย่างชัดเจนในบาปบุญกุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นี่คือลักษณะของปัญญาโดยความหมายก็คือปัญญาก็คือความฉลาดความฉลาดในอะไรบ้างท่านบอกว่าปัญญาที่เป็นความฉลาดก็คือฉลาดใน3มเรื่องด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือฉลาดรอบรู้ทางจเจริญและเหตุของความจเจริญเอ,อ อันไหนเป็นก่อให้เกิดความเจริญอันไหนเป็นความเจริญอันไหนเป็นเหตุของความเจริญอันนี้คนมีปัญญาก็จะรู้ประการที่สองก็คือฉลาดหรือรอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อมอันไหนคือความเสื่อมอันไหนที่เป็นเหตุของความเสื่อมการหมกมุ่นในอวัยมุกเออเป็นเหตุของความเสื่อม อะไรทำหนองนี้ก็จะรู้ว่าความเสื่อมเป็นยังไงเหตุของความเสื่อมเป็นยังไงแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือฉลาดรอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีทำให้สำเร็จคือสามารถที่จะรู้เหตุที่จะให้เกิดความเจริญนั้นทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไรรู้วิธีที่ที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมนั้นทำอย่างไรที่จะ ให้รอดพ้นจากความเสื่อมความวิบัติต่างๆอันนี้คือลักษณะของของคนที่มีปัญญานะพูดง่ายๆก็คือรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้บาปรู้บุญนั่นเองนั่นคือปัญญาความความรอบรู้ในทางาศาสนาเพราะฉะนั้นปัญญานั้นถือว่าเป็นพลังที่ทำให้เกิดแสงสว่างสามารถให้เรารู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันหรือกำจัดภัยอันตร,รายต่างๆได้ภัยอันตร,รายต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นนั้นเมื่อมีปัญญานั้นเราก็จะเกิดแสงสว่างเกิดแสงสว่างพาตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตร,รายต่างๆได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าปัญญาโลกสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างทุกทุกอย่างนั้น มีเฉพาะในขอบเขตที่จำกัดแสงไฟก็มีเฉพาะตอนที่มันเปิดแค่นั้นแสงอาทิตย์ก็มีเฉพาะในกลางวันแสงจันทร์ก็มีเฉพาะในกลางคืนแต่แสงปัญญานั้นเข้าได้ทุกที่ทุกแห่งที่มืดก็เข้าได้ตรงนั้นตรงนี้เข้าได้หมดนั่นคือแสงปัญญาเพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่านักปราชญ์กล่าวว่าปัญญานั่นและประเสริฐสุดดุจพระจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลายฉะนั้นดวงดาวนั้นถือว่ามีความสว่างสวัยมีความงดงามในขณะที่ยังไม่มีดวงจันทร์แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามดวงจันทร์ปรากฏพร้อมกันนั้น ลัศมีของดวงจันทร์ก็บดบังแสงของดวงดาวเช่นเดียวกับปัญญาปัญญานั้นประเสริฐที่สุดท้าวสกกะเทวราชเคยถามพระสมมาเคยถามสรพังคดาบทสารพังคดาบทเป็นพระโพธิสัตว์เคยถามถึงสิ่งถึงคนมีปัญญา ถึงคนมีศีลถึงหลักสัพพุริสธรรมอันไหนดีที่สุดสารพังคระดาบทตอบว่าปัญญาประเสริฐที่สุดเพราะจะเป็นคนมีศีลก็ตามจะเป็นคนมียศมีตาแหน่งก็ตามต้องไปตามคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญา ถือว่าประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยปัญหาแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แม้แต่ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นชาดกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องแพะเจ้าของแพะนั้นจะพาแพะไปเข้าลงเชือ่อแพะสองตัวผมเมียก็นหนีไปหนีไปอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้แล้วก็มีลูกปรากฏว่าต่อมาวันหนึ่งนั้นไอเสือโคร่งเดินผ่านเดินผ่านมา เจ้ากรรมก็เปิดลูกแพะมันก็ร้องขึ้นเสือโคร่งพอได้ยินเสียงลูกแพะฉะนั้นอ้าวกำลังหาเหยื่ออยู่พอดีเดียหวานละงานนี้ไอ้เจ้าแพะก็เห็นเสือโคร่งเดินมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เกิดปฏิพานเกิดความไหวพริบขึ้นมาแกล้งพูดดังๆกัไก้ลูกบอกว่า ลูกเนาะลูกกินเท่าไหรไม่รู้จากอิ่มเมื่อเช้าเนี่ยเล่นจิงโตไปสองแล้วเสือดาวไปสามหมีไปสี่แล้วนี่ยังไม่อิ่มอีกเลยไอ้เสือโคร่งกำลังจะเดินเข้าไปหาแค่นั้นคือมั่นใจว่าเป็นแพะพอได้ยินเสียงพูดอย่างนี้สะดุดกึกเลย ชรอยจะไม่ใช่แพ้แต่แล้วน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยโอ้โหขนาดกินสิงโตกินหมีกินเสือไปกี่ตัวแล้วไอพ่อแพะเห็นกิริยาการของเสือโคร่งก็ได้ผลแล้วสำทับไปอีกสำทับแกล้งพูดกับลูกอีกเงียบๆว้เสือโคร่งกำลังมา เดี๋ยวจะจับให้กินแค่นั้นแล้วไอ้เสือโครงวิ่งหนีเลยนี่คือยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ดูว่าปัญญาความฉลาดปัญญาไหวพริบเนี่ยทำไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แม้กระทั่งชีวิตก็สามารถช่วยชีวิตตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้นี่คือพลังปัญญาเพราะฉะนั้นพลังปัญญานั้นจึงมีความสำคัญอาจจะสรุปได้เป็นสามประการ ทำให้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดทำให้ปราศจากทุกใจทำให้ไร้อุปาทานนี่คนมีปัญญาทำให้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดอย่างเช่นคนหลายคนตลอดชีวิตเนี่ยดำเนินชีวิตมาถูกทางทำมาหากินมีทรัพย์สินเงินทองวันดีคืนดีเป็นทาสของอภัยม,มุกบ้าง เล่นการพนันบ้างบางครั้งทรัพย์สินที่หามาตลอดชีวิตหมดเนื้อหมดตัวไปก็มีนี่เพราะขาดปัญญาแต่ถ้าคนมีปัญญาก็จะทำให้รู้จักว่าควรจะทำตัวอย่างไรควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรในด้านสุขภาพก็ตามในด้านหน้าที่การงานก็ตามในด้านครอบครัวก็ตามก็สามารถที่จะวางวางบทบาทของตัวเองได้อันนี้ประการหนึ่ง ประการที่สองก็คือทำให้ปราศจากทุกใจอย่างเช่นการผิดหวังทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรมีแต่ความผิดหวังเนี่ยบางคนทำอะไรมีแต่ความล้มเหลวบางทีเสียอ,อกเสียใจแต่ถ้าเรารู้จักคิดมีปัญญารู้จักคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นของคู่กัน ล้มเหลวกับผิดหวังเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับธรรมชาติความมืดกับความสว่างมีคู่กันเราเปรียบเทียบความมืดกับความสว่างเนี่ยบางครั้งบางคนประสบความมืดเราเห็นความมืดบางทีนึกว่าพอม,มืดแล้วมันมันจะไม่สว่างแต่ความจริงมันความสว่างก็ต้องมาอยู่ดีคือพยายามคิด ให้เหมือนธรรมชาติแสดงว่าน,นี้มันหนักที่สุดแล้วไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ได้ประการที่3ก็คือทําให้ไร้อุปาทานคนที่หมดความยึดมั่นถือมั่นก็เพราะมีปัญญารู้ทันความเป็นจริงของชีวิตพระเจ้าบอกตรัสบอกว่าบัณฑิตร,รู้ด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตา นะเมื่อได้รู้อย่างนี้เมื่อนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายก็เกิดเกิดอุปาทานเพราะฉะนั้นความอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันต้องเกิดจากปัญญาหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วนั่นแหละคือหมดอาสวักิเลสเพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นสิ่งเป็นของเรานั้นอันนั้นของเราอันนี้ของเราอะไรต่างๆเนี่ยพะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความเสียอกเสียใจต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปอะไรที่มันแตกไปอะไรที่มันเสียไปเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนี่คือพลังปัญญาที่จะช่วยให้เราั้นดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดทำให้ปราศจากทุกใจแล้วก็ทำให้ไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น การเสริมสร้างพลังชีวิตของเรายัางไม่หมดเพียงเท่านี้มีแต่เวลาค่ะที่หมดลงคงต้องกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้รับรองว่าสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ปรางแล,และทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปก่อนธรรมารักษานะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ